เรามาติดตามกระแสข่าวสารกันต่อคุณธีระครับอืมโดยเฉพาะในกลุ่มของบุคคลที่ออกมาเป็นข่าวในช่วงนี้นะ มีเรื่องของบรรดาบอสต่างๆแล้วก็ผลพวงที่เกิดขึ้นมีเรื่องของกฤตอนงค์กับฟิล์มนะฮะมีเรื่องของคุณเอกภพเหลืองประเสริฐจากสายไหมต้องรอดแล้วก็มีเรื่องของทนายตั้มนะเอาสักเรื่องนึงก่อนนะฮะวันนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับพันตำรวจเอกอเนกเปาสุภาพพูดถึงความคืบหน้าคดีของกฤตอนงค์นะฮะหรือว่าเจ๊พัดบอกว่าเมื่อวานนี้เจ้าหน้าที่ชุดคลี่คลายคดีของกองปราบประชุมกันกำหนดแนวทางการสืบสวนสอบสวนในคดีนี้แล้วท่านก็อธิบายให้ฟังว่ากรณีของกฤตอนงค์เนี่ยคดีหลักๆของกฤตอนงค์จะมีอยู่3คดีด้วยกันคดีแรกก็คือกันโชคทรัพย์และเป็นตัวกลางเรียกรับสินบนจากผู้ต้องหาเครือข่ายดีไอคอน 750,000 บาทคดีที่2เป็นคดีที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคุณจีราพรสินทุไพรส่งทนายความแจ้งความฐานหมิ่นประมาทหลังจากที่มีคลิปเสียงของกฤตอนงค์ไปแอบอ้างชื่อว่าไปเรียกรับเงินแต่อ้างชื่อเรียกรับเงินนะแล้วก็คดีที่3เป็นคลิปเสียงของกฤตอนงค์กับฟิล์มรัฐภูมินะครับแอบอ้างชื่อของหนุ่มกัญชัยไปข่มขู่เรียกเงิน20ล้านบาทจากบอสปันนะฮะในคดีที่3นี้เนี่ยจะถูกแบ่งออกเป็น2ส่วนส่วนแรกก็คือบอสปันนะฮะบอสปันที่ถูกทั้ง2คนพยายามกันโชคทรัพย์และส่วนที่2ก็จะเป็นของคุณหนุ่มกัญชัยที่ถูกแอบอ้างชื่อเนี่ยนะฮะก็คะเนกันนะครับว่าการประชุมในครั้งนี้ของทางเจ้าหน้าที่เนี่ยมีนัยยะสำคัญที่เป็นไปได้ว่าอาจจะส่งผลต่อการกำหนดวันออกหมายเรียกคนนี้ฟิล์มรัฐภูมินะเพราะว่ากฤตอนงค์ก็โดนไปแล้วนะมีคดี3คดีและในคดีที่3เนี่ยนะที่มีเสียงของฟิล์มอยู่ในคลิปด้วยนี่นะฮะอาจจะออกหมายเรียกฟิล์มนะจะเมื่อไหร่นั้นเดี๋ยวลองติดตามดูนะครับแค่นี้ก็เสียวไส้แล้วแค่นี้ก็เสียวไส้แค่ตำรวจบอกว่ายังไงคุณฟิล์มรัฐภูมินั้นก็มีแนวโน้มจะถูกออกหมายเรียกนะฮะใช่เป็นคดีร่วมกันกับคุณกฤตอนงค์นะครับในขณะเดียวกันกรณีของสอเสือท่านผู้ชมฮะวันนี้ทางตำรวจให้ข่าวนะครับจากการตรวจสอบเส้นเงินไปเรื่อยๆนะครับบัญชีแม่ของสอเสือนะครับตอนแรกเนี่ยเจอทั้งหมดนะครับ 600,000 บาทตรวจสอบครั้งต่อมาเจออีก2ล้านนะแต่ล่าสุดนะครับมีเงินเข้ามาเข้าและออกในบัญชีกว่า100ล้านบาทครับจาก 600,000 นะเป็น2ล้านแล้วตอนนี้เป็น100ล้านนะ100ล้านบาทนะครับซึ่งเป็นเงินที่เกี่ยวข้องกับคดีดีไอคอนที่เห็นแน่ๆคือ3ล้านแต่ร้อยกว่าล้านบาทเนี่ยต้องมาขยายผลว่ามาจากที่ไหนและจากใครนะเชื่อว่าบัญชีนี้นายสอเสือถือไว้ใช้เองแล้วก็มีการเรียกแม่ของนายสอเสือมาให้ปากคำแต่ตัวนายสอเสือยังไม่ได้เรียกนะครับต้องรวบรวมพยานหลักฐานทั้งหมดให้เรียบร้อยนะฮะนี่ครับท่านผู้ชมฮะวันนี้นะครับมีอีกคดีหนึ่งที่ทาง DSI ดูแลนะครับก็เป็นคดีค้างเก่ามาตั้งแต่ปี2564ครับประมาณเมื่อ3ปีก่อนนะฮะ DSI เนี่ยได้สอบสวนนะครับกรณีที่มีประชาชนแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษบริษัทคอนเซปต์ซีรีส์จำกัดกับพวกรวม7คนซึ่งมีพฤติกรรมในการหลอกลวงประชาชนให้เข้าร่วมลงทุนในธุรกิจเกี่ยวกับการบริการให้เช่าพื้นที่จัดเก็บข้อมูลทางอิเล็กทรอนิกส์นะครับอันเข้าข่ายเป็นความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนมีผู้เสียหายนะครับ 3,400 กว่ารายมูลค่าความเสียหายรวมทั้งสิ้น1,558 ล้านบาทนะครับคณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานจนเสร็จสิ้นภายในเวลา6เดือนส่งสำนวนฟ้องนะครับเมื่อวันที่23มิถุนายนปี65นะครับแล้วก็ตลอดระยะเวลาในการพิจารณาคดีพนักงานอัยการสำนักงานอัยการพิเศษนะครับได้พิจารณาแนวทางในการนำเสนอข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานอย่างมีระบบเป็นขั้นเป็นตอนกระทั่ง20พฤศจิกายนนะครับเมื่อ2วันก่อนศาลอาญามีคำพิพากษานะครับในคดีเรื่องนี้พิพากษาว่าบริษัท
คอนเซปต์ซีรีส์จำกัดจำเลยที่1นายสุภสันต์จำเลยที่2บริษัท Storage City Platform จำเลยที่3มีนายสุภสันต์จำเลยที่2เป็นกรรมการบริษัทนางสาวพิมพ์ณดาจำเลยที่4เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัททั้ง2แห่งนายจักรพันธ์จำเลยที่5เป็นผู้มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารจัดการบริษัททั้ง2แห่งนางสาวสุภาพรจำเลยที่7มีหน้าที่จัดการด้านการเงินนะครับผู้ต้องหามีความผิดฐานช่อโกงประชาชนนำเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ซึ่งข้อมูลอันเป็นเท็จและร่วมกันกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนนะครับอันเป็นบทที่มีโทษหนักสุดการกระทำของจำเลยที่1ถึงที่5และ7เป็นการหลอกลวงผู้เสียหายหลายครั้งหลายคราวต่างวาระกันเป็นความผิดหลายกรรมต่างกันตามจำนวนผู้เสียหายที่ถูกหลอกแต่ละคราวเป็นความผิดทั้งหมด 3,413 กรรมให้เรียงกระทงลงโทษจำคุกตามผู้เสียหายแต่ละคนทุกกระทงไปลงโทษปรับจำเลยที่1และที่3กระทงละ 500,000 บาทรวม 3,413 กระทงเพราะมีเหยื่อ 3,413 คนนั่นเองครับแล้วปรับจำเลยที่1และที่3รายละ 1,706 ล้านบาทจำคุกจำเลยที่2ที่4ที่5ที่7กระทงละ5ปีรวม 3,413 กระทงท่านผู้ชมฮะรวมจำคุกทั้งหมดคนละ 17,065 ปีที่พาดหัวข่าวนั่นแหละเป็นหมื่นปี 17,065 ปีโอ้โหจำเลยที่1ถึง3รับสารภาพมีเหตุให้บรรเทาลดโทษให้เหลือกระทงละกึ่งหนึ่งปรับจำเลยที่1และที่3นะรายละ853ล้านจำคุกจำเลยที่2เป็นเวลา 6,826 ปีกับอีก 2,478 เดือนแต่ความผิดตามพระราชกำหนดการกู้ยืมเงินที่เป็นการช่อโกงประชาชนมีระวังโทษจำคุกอย่างสูงไม่เกิน10ปีซึ่งกฎหมายบัญญัติให้ศาลลงโทษผู้กระทำผิดทุกกรรมเป็นกระทงความผิดได้ไม่เกิน20ปีตามประมวลกฎหมายอาญานะจึงให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่2 4 5 7คนละ20ปีจำเลยที่1ถึงที่5ที่7ร่วมกันหรือแทนการชำระเงินนะครับแล้วก็เสียดอกเบี้ยร้อยละ5ด้วยนะครับสรุปแล้วเนี่ยนะฮะติดคุกกันคนละ20ปีนะเพราะตามกฎหมายเรื่องของการช่อโกงประชาชนนะ20ปีฮะโอ้โหจากถ้าเกิดนับกันล้วนๆนะกระทงต่อกระทงปีต่อปีเนี่ย 17,065 ปีท่านผู้ชมดูฮะนี่แหละที่ช่อโกงประชาชนเนี่ยมันร้ายแรงตัวเนี้ยเหยื่อยิ่งเยอะยิ่งแบบติดคุกหัวโตฮะแม้จะไม่ได้ฆ่าคนตายเลยสักคนหนึ่งนะใช่แต่โทษหนักมากโทษหนักนะนี่เผลอๆเนี่ยนักโทษที่ฆ่าคนตายเนี่ยยังออกมาก่อนอีกใช่ถ้าได้รับการลดโทษตามโอกาสสำคัญเนี่ยใช่เห็นไหมนี่